สวัสดีช่วงเช้าๆครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นพ้นอำเภอหนองบัวระวีนะครับจังหวัดแจ้ภูมิแล้วก็ขอสวัสดี FC ทั้งสปป.ลาวนะครับแล้วก็ FC ทั้งกัมพูชาเนาะแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาเบิ่งเป็นครั้งแรกนะครับจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่ว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับช่องทาง TikTokมันนี่ก็อยู่ในแปลงมันของผมเองนะครับเป็นแปลงมันแขกดำอายุ2เดือนกับอีก14มื้อนะครับ2เดือนกับอีก14มื้อมื้อนี้ที่มาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องหยังก็ฝากพี่น้องกดติดตามในคลิปได้เลยนะครับในคลิปได้เลยมื้อนี้ที่มาเว้าเรื่องทางฉีดยานะครับทางที่ใช้สำหรับฉีดปุ๋ยมันนะครับปุ๋ยมันว่าผมใช้ทางประเภทใดแน่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบใดเนี่ยในขั้นตอนในการดูแลรักษามันนะครับตอนช่วงมันยังน้อยอยู่ครับมันยังน้อยอยู่ผมจะใส่เป็นทางแบตเตอรี่อย่างซี่นะครับเป็นทางแบตเตอรี่ทางนี้ก็ที่ตกอยู่ประมาณ20ลิตรนะครับประมาณ20ลิตรส่วนพวกฝาทางเนี่ยครับฝาทางผมจะเขียนว่าเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเพราะว่าอยู่บ้านผมมันจะเป็นทางประเภทนี้หลายทางนะครับว่าที่เป็นเอาไว้ฉีดยาเพาะไม้ฉีดยาดูดซึมฉีดยาฆ่าหญ้าในนาเขานะครับมันจะแยกเป็นทางภายทางมันนะครับจะบ่ใส่ร่วมกันจะบ่ใส่ร่วมกันนะครับจะแยกต่างหากนะครับจะแยกต่างหากเพราะว่าทางพวกนี้ก็ตีราคาอยู่ประมาณ650ถึง700ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ราคามันบ่แพงนะครับบ่แพงแล้วก็แยกเลยว่าทางนี้ฉีดปุ๋ยทางนี้ฉีดยาฆ่าหญ้าประเภทใดประเภทใดครับแยกเป็นประเภทไปเลยแล้วปุ๋ยที่ผมใส่นะครับในช่วง 1-2 เดือนน่ะที่ผมฉีดเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับผมใส่ปุ๋ยอย่างนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นปุ๋ยหมักปลานะครับปุ๋ยหมักจากปลาปุ๋ยหมักจากปลาจากลวกหมูแล้วก็หมักใส่กะปิไว้น้ำนะครับผมจะใส่กะปิไว้น้ำอันนี้ผมจะใส่อยู่2แก้วนะครับ2แก้วแล้วอีกอันนึงก็เป็นน้ำขี้หมูนะครับน้ำขี้หมูที่ผมหมักไว้ในโอ่งนะครับหมักไว้ในโอ่งเนี่ยครับผมจะหมักไว้อยู่ให้เลยเอามาไว้อยู่ให้เลย แช่ไว้ในโอ่งนะครับแช่ไว้ในโอ่งอันนี้ผมจะใส่อยู่3ลิตรนะครับประมาณ3ลิตรนะครับ3เหยือกนั่นเองนะครับ3เหยือกนั่นเองสำหรับน้ำขี้หมูปุ๋ยหมักปลาใส่2แก้วนะครับแล้วก็ต่อน้ำเป้นึงนะครับต่อน้ำเป้นึงและการฉีดผมว่าเฮ็ดคลิปลงไปแล้วเนาะครับลงไปให้พี่น้องเบิ่งแล้วลงไปให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะอันนี้คือตอนมัน 1-2 เดือนนะครับเดี๋ยวผมที่พาไปเบิ่งผลลัพธ์ของมันว่ามันผมที่เป็นจังใดเนาะครับมันผมที่เป็นจังใดเนี่ยนี่ครับลักษณะต้นมันกับที่ประมาณนี้นะครับ2เดือนกับอีก2เดือนกับอีกกัน14มื้อนะครับ2เดือนกับอีก14มื้อกับที่ได้ประมาณนี้แล้ว2เดือนกับอีก14มื้อกับที่ได้ประมาณนี้แล้วแล้วเป้น้อยที่ผมใส่ฉีดอยู่ประจํานะครับมันจะบ่สามารถฉีดได้แล้วนะครับฉีดได้แล้วแต่ก่อนอื่นก่อนที่ไปเบื้องเป้ตัวนั้นนะครับแล้วก็มาเบื้องผลลัพธ์ที่ผมฉีดประจำทุกอาทิตย์นะครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมาหัวมันที่เป็นประมาณใดนะครับหัวมันของผมที่ออกมาเป็นประมาณใดอันนี้ผมมาขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งนะครับขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งนี่นะครับอันนี้คือมัน2เดือนนะครับ2เดือนกับอีก10กว่ามื้อนะครับ10กว่ามื้อ12อัน14มื้อนะครับอันนี้ก็ประมาณ20หัวได้อยู่ครับ20หัวได้อยู่นี่ผมขุดไว้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับต้นนึงนะครับอีกต้นนึงผมขุดไว้หลายต้นอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิ่งให้มันทั่วเนาะครับให้มันทั่วนี่ครับพี่น้องเกี่ยวประมาณนี้เลยครับหัวมันนะหัวจะดกอ้อมต้นครับอ้อมต้นทุกต้นเลยนี่นะครับอ
หัวจะประมาณนี้เลยหัวจะดกเหงานะครับเหงาอันนี้เป็นมันที่ผมมาปลูกทดลองเบิ้งนะครับทดลองเบิ้งเพราะว่าผมก็แน่ใจว่าสายพันธุ์นี้มันเหมาะกับดินทรายบ่เนาะครับสายพันธุ์แขกดำนะครับมันเหมาะกับดินทรายบ่อันนี้ผมมาปลูกทดลองเบิ้งแปลงนี้ก็อยู่ตกอยู่3ไฮกว่าๆนะครับบ่ถึง4ไฮดี3ไฮกว่าๆก็มาทดลองปลูกให้พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการบำรุงรักษาที่ผมใช้เป็นประจำนี่แหละครับอาศัยฉีดทั้งใบแล้วก็เอาหญ้าให้ทันแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ถึงช่วงเวลาเนาะครับใส่ปุ๋ยให้ถึงช่วงเวลานี่ก็คือผลลัพธ์ของการฉีดทั้งใบทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องเป้ฉีดปุ๋ยเอาผมใส่เป้อีหยังในมันน้อยเนาะครับมันในมันน้อยเดี๋ยวมันเฮาลงหัวแบบใดเนี่ยก็มาทายให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์บ่ว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อให้ผมนําแน่สําหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ